สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทเปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยชาวบ้านยืนมองถามไอ้ลุงจะไปไหนเลยตอบกลับไปอ๋อไปหาลุงชาวบ้านยืนงงถามไอ้หนุ่มลุงไหนตอบอย่างมั่นใจลุงแซนดิสไหนมองเป็นใครเป็นล้านลุงแซนดิสเป็นคนดีเป็นคนให้ทานแล้วยังไงก็ไม่ยังไงครับตอนนี้ภาค21แชมป์ตื่นทำไมแกตื่นสายจังวะวันนี้นะตื่นสายแล้วครับเนี่ยเมื่อคืนผมก็นอนดึกอ่ะโอ้โหลุงตื่นสายที่ไหนล่ะแกตื่นเช้าเออมาช่วยลุงทำงานหน่อยสิทำงานอะไรครับนี่เก็บไม้เข้ากล่องนะแต่ว่าพ่อตาไปไหนแต่เช้าเลยเนี่ยไม่เห็นตั้งแต่เช้าละพ่อตาเหรอครับเอาตัดไม้มั้งครับพ่อตาพ่อตามาแล้วก็ลุงสนิทบอกว่าให้เอาไม้ใส่กล่องนะครับเดี๋ยวผมช่วยอยากตัดเลยเมื่อกี้ไปเดินหาอะไรมาถ้างั้นก็ไปช่วยกันตัดครับอ่ะเดี๋ยวไปทำไปลุงสนิทฉันไม่ไปอ่ะฉันเหนื่อยเดี๋ยวฉันไปซื้อไวน์แดงในเมืองนะแม่พ่อเฒ่าไม่มาส่งเลยวันนี้ครับเอ้าพ่อตาอ๋อมาเอาของแล้วครับแม่ผมก็นึกว่ามาทำอะไรตัดไม้กันดีกว่าครับพ่อตาฮะแล้วลุงบอยไปไหนครับนั่นสิก็คือตื่นมาก็หายไปเลยโอ้หายเลยเหรอตัดไม้แป๊บโอ้ต้นไม้เต็มเลยใช่ครับอย่ามาตัดต้นเดียวกันสิครับไปตัดต้นนู้นเลยแหมผมรู้นะใช่ไม่ไม่ได้ที่ชึบเอ๊ะแล้วน้องเชียร์ไปไหนครับพ่อตาก็กลับเมืองนั่นแหละน่าจะกลับเมืองไปหาเนยนะไม่กลับมาสักทีมีอะไรหรือเปล่านะเช้าแล้วเนี่ยตื่นแล้วล่ะพ่อตาเอาอ้อยไหมเผื่อว่าเราจะได้ทำน้ำตาลต้องเอาอ้อยด้วยนี่เพราะเราไม่มีเลยเนี่ยนะใช่ครับต้นไม้ใหญ่มากไหนตรงไหนครับนี่ไงเต็มเลยนะข้างหน้าครับเดี๋ยวผมไปเอาอ้อยนะเพราะว่าลุงบอยเคยบอกว่าอ้อยเนี่ยมันสามารถทำยาได้ด้วยใช่มันก็คือสิ่งสำคัญเหมือนกันนะต้องเอาไปด้วยอ๋อครับนี่ถ้าเจอแตงโมแถวนี้น่าจะดีนะครับพ่อตานั่นสิจะได้เป็นอะไรเพาะปลูกอีกใช่ครับต้นไม้ก็สูงจังเลยบรรยากาศสดชื่นมากเลยครับพ่อตามีเบ็ดไหมอ่ะผมจะไปตกปลาให้ไม่มีเลยอ่ะไม่มีติดตัวเลยถ้างั้นเดี๋ยวผมไปดูในห้องก่อนนะว่ามีหรือเปล่าเอ้ยตัดไม้ก่อนดีกว่าไม้ก็เยอะจริงใช่ชึบสูงสูงทั้งนั้นใช่ครับพ่อตาระวังนะลูเชียมากินข้าวกันหิวยังหิวแล้วเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวพี่จะไปเยี่ยมพี่แชมป์จะล็อกบ้านไว้อย่างดีเลยจะได้ไม่มีใครมาขโมยนะแหมไม่เชื่อสักเปล่าไม่มีโจรมาเข้าหรอกไปน้องเชียไปเถอะเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยอย่าทำอะไรฉันนะคนของพวกแกมาละลานคนของพวกฉันเอาไงกันดีน้องเชียไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นใครอ่ะเออพ่อตาครับไปได้ของมาเยอะแล้วแต่ผมอยากได้เบ็ดตกปลาจริงๆนะครับเพราะว่าจะได้ตกปลามากินใช่ใช่แต่เสียดายไม่มีอ่ะพ่อตาครับฮะทำไมผมพ่อตาไม่เหมือนเนยเลยอ่ะนั่นสิก็แบบเป็นของบรรพบุรุษนะเออแบบทรงผมสีฟ้าเนี่ยนะใช่ไม่ถึงแบบว่าผมไม่เหมือนกันเลยเอออ๋อแล้วคิดจะแต่งตัวใหม่ไหมครับพ่อตาก็อยากแต่งตัวใหม่หาคนช่วยแต่งอยู่ครับแต่ใส่ชุดเสื้อผ้าเอ้ยแต่ใส่เสื้อผ้านี้พ่อตาก็ดูขึ้นนะครับใช่ลุงแซนดิสทำอะไรไปอีกแล้วไหนครับเดี๋ยวพ่อตาเก็บเกี่ยวข้าวไหมครับเนี่ยได้แล้วสิอารามเลยโอ้เยอะมากใช่ครับลุงแซนดิสมาแล้วเหรอครับเนี่ยเห็นวิ่งมาแชมป์
อะไรครับโดนหมากัดเหรอครับไม่ใช่แชมป์เมียแกกับน้องแกหลานลุงอ่ะไอ้เชียเป็นหลานลุงไหมก็หลานลุงสิครับนั่นแหละโดนจับตัวไปโดนพวกจอมตัวโจรจอมโจรจับตัวไปนะเดี๋ยวใจเย็นครับลุงจอมโจรที่ไหนครับใกล้จอมโจรที่เราไปเมื่อคืนเมื่อคืนก่อนนั่นไงจำไม่ได้เหรอเมื่อคืนก่อนอ๋อที่ลุงปลอมตัวเป็นหมูเลยนะครับใช่จอมโจรพวกนั้นละจับเมียแกไปแล้วฮะจริงเหรอครับใช่จะโกงหกทำไมล่ะแม่บอยไม่อยู่ด้วยทำไงดีวะเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวไปบอกพ่อตากันครับพ่อตาพ่อตาครับว่าไงเลยโดนจับตัวไปครับเอ้าใครจับจอมโจรที่เราไปเมื่อวันคืนนะครับเมื่อคืนวันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตามนั่นสิทำไงดีไปตามไม่นี่ไงที่เจ้าหญิงลาตินบอกนะครับจอมโจรจับใจอ่ะอยู่ในเมืองเอ้แต่ว่าผมไม่มีวิชาในการปลอมตัวแปลงร่างทำไงดีครับลุงลุงเซนดิสแล้วล่ะในการปลอมตัวนะงั้นเดี๋ยวเรื่องบ้านเดี๋ยวเฝ้าให้ก็ได้เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวลุงใช้อีกวิชาหนึ่งนะเป็นวิชาหายตัวนะแต่พวกเราจะเห็นกันเองแต่แป๊บนึงนะเดี๋ยวลุงท่องคาถาก่อนยันนมอนคิดไม่ออกเลยว่ะเฮ้ยคาถานี้คือเวลาเดินผ่านคนจะต้องกั้นหายใจนะโอเคไหมกั้นหายใจแล้วจะไม่ตายเลยครับแม้กั้นแป๊บเดียวไม่ให้คนเห็นถ้าเกิดแกขืนหายใจใช่ถ้าเกิดขืนหายใจปุ๊บคนจะเห็นทันทีเลยถ้างั้นแกเอานี่มากินเอานี่ไปกินอะไรครับงั้นเดี๋ยวยาเดี๋ยวเข้าบ้านให้ละกันเข้าบ้านแถวนี้ให้พ่อตาไม่ไปด้วยเหรอครับไม่ไปเดี๋ยวอยู่นี่แหละเดี๋ยวมีคนมาขโมยโอ้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมพาไปก่อนครับครับพ่อตาเจอกันนะครับโอเคเจอกันถ้างั้นไปกันนะนี่กินยานี่ให้ผิดเอ้าแล้วนี่อะไรครับใบแดงมาโทอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งกินนะเดี๋ยวรอไปถึงปราสาทก่อนค่อยกินโอเคนะทางดีเจอกันครับพ่อตาเฮ้ยนายโดนจับตัวไปอีกแล้วพ่อตาเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยพ่อตาหรือแกดุงสนิทครับแกหลอนแล้วนะเนี่ยฮะทางไหนครับอ้าวทางไหนถามแล้วจะเดินดำหน้าทำไมล่ะปะโถทางนี้ทางน้ำเหรอครับเฮ้ยทางข้ามตรงนี้ก็มีให้เดินนะครับทำไมอ่ะลุงเฟี้ยวโอ้นั่นไงใช่เดี๋ยวเราต้องเดินอ้อมนะแชมป์นะทำไมล่ะครับนั่นแหละเดินอ้อมไปเถอะได้ครับโอ้ชแบบเฮ้ยลุงทำอะไรอ่ะไอ้เจาะรูนี่ลุงมีวิชาในการทำให้ไอ้พวกนี้มันเป็นรูได้พวกไหนครับพวกสายนี่แหละลุงสามารถทำให้เป็นโพรงได้เอาเป็นว่ามันเป็นวิชาขั้นสูงสุดนะโอ้ครับเดี๋ยวสังเกตการแป๊บนะผมขอดูหน่อยครับเฮ้ยลุงอย่าเบียดสิเฮ้ยแกดูสิมันก็มีพวกที่มันใช้สลิงในการยืดตัวเลยครับแกเห็นอะไรอีกก็เห็นคนตกปลาเมื่อกี้แต่หายไปแล้วฮึแล้วเนยอยู่ไหนอ่ะนั่นไงแกเห็นไหมที่เป็นกงทองอ่ะเหรอครับแต่ผมไม่เห็นเนยเลยนะครับล่ะถ้าเป็นว่าเดี๋ยวเราไปตามจอมโจรผู้กลับใจก่อนดีกว่าไปครับทางไหนดีวะเดี๋ยวลุงพูดแป๊บนึงนะชอบแบบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยลุงเราใช้มีไฟไหมไม่มีครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงหาไปแป๊บเอ๊ะครบเพลิงได้ติดตัวมานี่ไงติดตัวมาดิจะแป๊บทรายเยอะไว้แถวนี้เอ้าจะไม่เยอะยังไงครับมันเป็นทะเลทรายนะครับเนี่ยนั่นแหละทรายเยอะลุงไม่ชอบนะลุงผมหิวข้าวว่ะเฮ้ยอะไรของแกวะแชมป์ฮะแม่ตื่นเช้ามาไม่หัดกินอาหารเช้าเป็นไงเหมือนเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะกันชิบหายหรอกมีอีกไหมครับจะแป๊บนี่เค้กโอเคครับไปลุงลุงแล้วลุงรู้เหรอครับว่าปราสาทจอมโจรกับใจอยู่ที่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้สิเอ้าแล้วจะทำยังไงอ่ะก็เดี๋ยวลุงใช้เซนเอานะแม่ลุงนี่แกไม่รู้เหรอลุงเป็นใครฮะลุงสามารถสแกนได้ด้วยนะสแกนหาคนเหรอครับใช่ยิ่งกว่าอะตอมอีกจะว่าไปก็คิดถึงอะตอมนะครับคิดถึงมันทำไมคิดถึงได้ไงวะแชมป์กินยาได้เลยโอ้ครับชาวแว็บแกเห็นลุงไหมไม่เห็นครับชิบหายไหนบอกว่าจะเห็นกันไงครับนี่เรียบร้อยเนี่ยแหละหายตัวละโอ้ครับว่าแต่คนหายไม่คนไม่หายวะให้กันหายใจนะกันหายใจโอ้ครับ
เหนื่อยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะคนมาให้กันในใจก่อนลุงอะไรจะถึงหรือยังครับเนี่ยเดี๋ยวตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวถึงเลยอ๋อครับตรงข้างหน้านี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มันจะข้ามแล้วนะเนี่ยทำไงดีลุงนำทางสิครับได้แป๊บนึงนะชิบทางไหนวะลุงรู้จริงปะเนี่ยรู้จริงดิปะโถเอ้ยตรงไปนะใช่ไหมตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอาอะไรของลุงวะเนี่ยเลี้ยวขวาปะโถใครบอกเลี้ยวซ้ายนะตรงไปเรื่อยๆตรงไปนะแชมป์นะครับผมก็ตรงตามลุงอยู่เนี่ยแล้วก็ตรงไปนะชิบหายทางตันอ๋อไม่ตันไม่ตันไปทางนี้หูข้าวเพียบเลยลุงขโมยไหมจะบ้าเหรอแชมป์โอ้เป็นเด็กเป็นเล็กหัดขโมยไม่ดีอะไรรีบๆเข้ามาโอ้โหลุงนี่ลุงพังรั้วเขาเลยเหรอครับเฮ้ยช่างมันเถอะนะเดี๋ยวเขาก็ซ่อมใหม่ได้ไปไหนต่อลุงทางนี้ทางนี้ตามมาแล้วก็ขวามือนะโอ้ยมันทำไมซับซ้อนจังลุงเฮ้ยระเบิดไว้แชมป์เก็บไหมเก็บไว้ใช้ไหมระเบิดพวกนี้แหละครับได้ครับชมครับนั่นแหละเผื่อเอามาใช้ทำกับดักได้นะเว้ยเมื่อไหร่จะถึงอะลุงใกล้ถึงแล้วแชมป์ใกล้ถึงแล้วชิบเฮ้ยทางไหนต่อครับตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆทางขวามือมันจะเป็นปราสาทสีเขียวนะปราสาทสีเขียวเหรอครับใช่โอ้เจอแล้วครับลุงไหนนี่ฮะปราสาทอุ้ยพีระมิดหรือเปล่าเนี่ยจะบ้าแล้วแชมป์นั่นมันพีระมิดไม่ใช่ไอ้ปราสาทสีเขียวขวามือทางไหนนี่แหละครับโอ้ยผมเห็นแล้วครับนั่นแหละน่าจะใช่ปราสาทแห่งนั้นนะเพราะว่าเห็นคนที่มันมีสัญญาณบอกว่านั่นคือจอมโจรกลับใจนะมันกำลังนั่งทำอะไรอยู่ไม่รู้นะแชมป์นี่มีการไอด้วยมีการไอด้วยเหรอครับใช่แล้วเขาชื่ออะไรครับเอ้าลุงเอ้าลุงเฮ้ยแกไปไหนนะแชมป์ฮะมาทางนี้อ๋อครับผมก็นึกว่าลุงหายไปไหนนี่ทางนี้เห็นไหมเนี่ยแหละปราสาทสีเขียวนะโหทำไมปราสาทหรูจังเลยครับนั่นแหละหาทางขึ้นเอานี่ครับทางขึ้นโหปราสาทอย่างหรูเลยฮะว้าวลุงนั่นแหละเฮ้ยสีเขียวๆนี่ลุงชอบมากเลยนะนี่ครับเจอแล้วสวัสดีครับคุณจำโจรสวัสดีครับสวัสดีคุณใช่คนที่เป็นโจรและกลับใจใช่ไหมครับใช่ครับผมช่วยพวกเราไปตามหาวัสดุชิ้นหนึ่งที่จำโจรของพวกคุณได้จับได้เอาไปขโมยไปได้ไหมครับโอ้ได้เลยครับผมไหมได้เหรอถ้างั้นช่วยสังหารพวกมันให้หมดได้ไหมครับได้ครับผมไว้วางมือผมได้เลยไว้วางมือคืออะไรวะได้เลยครับไว้วางมือครับหมายถึงว่าวางมือเข้าใจไหมลุงวางมืออะไรของมันวะช่างเถอะครับลุงผมสติไม่ค่อยดีฮะเอาเป็นว่าตอนนี้กลุ่มจอมโจรที่คุณเคยอยู่นะครับได้จับตัวภรรยาผมไปแล้วก็น้องสาวผมไปเอาเวรกรรมใช่แล้วก็จับไอ้นี่ผมไปด้วยอ่ะไม่ใช่จับสิขโมยของสำคัญเมืองนี้ไปด้วยครับคือแหล่งพลังงานอู้อะไรครับไปกันเถอะครับไปครับแชมป์อะไรครับโดยนี่พูดดิมันพูดแบบเหมือนคนติดยาเลยเนาะลุงอย่าพูดดิอย่าเผาในระยะเผาขนได้ไหมครับลุงผมบอกว่าคุณเป็นคนที่ดูฉลาดมากๆเลยครับโอ้ครับผมครับผมใช่ไปถึงนะครับเฮ้ยแชมป์กันหายใจอีกรอบนะคุณครับคุณจำโจรคือถ้าเกิดว่าพวกเราหายตัวไปนะไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่าพวกเราจะแฝงตัวเข้าไปนะครับแล้วคุณสามารถคุยกับพวกจำโจรพวกนี้ได้ใช่ไหมครับได้ครับผมถ้างั้นเดี๋ยวคุณช่วยหลอกถามมันนะครับว่าไอ้แปลงพลังงานที่พวกแกจับขโมยมาได้เนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วพวกผมจะขโมยไปแบบอย่างย่องๆช้าๆโอเคครับได้เลยครับขอบคุณมากครับแชมป์ให้กันหายใจเลยครับ
ปุ้มอะไรห้องที่สองผมไม่ว่าไงเพื่อนสบายดีไหมสบายดีกันไหมเนี่ยสบายดีสบายดีเอ้ยฉันคิดถึงพวกแกแทบแย่น่ะเฮ้ยเราคิดถึงนายว่าแต่แหล่งพลังงานที่พวกแกขโมยมานั้นซ่อนไว้ที่ไหนนะโอ้นี่เลยนี่นี่เลยว่าขึ้นนี่เหรอนี่เหรอฉันตามมาลงมาชมลงมาครับลงอยู่ครับนี่ลงมาเลยเดี๋ยวเราพอมันไปเนียนนะเนี่ยนี่ข้างในนี้เลยเข้ามาลูกผมผู้ชมดูอะไรติดเนี่ยนี่เห็นไหมไม่เจอกันนานในหมวดงานเหมือนเดิมเลยหน้าหัวเขียวเหมือนเดิมตรงนี้ตัดเทนครับตรงนี้ตัดเทนนี่พลังงานสวยไหมล่ะสุดยอดสุดยอดนายงั้นขึ้นไปข้างบนดีกว่าขึ้นไปคุยกันดีกว่าไหมเห็นพลังงานแล้วขึ้นไปล่ะลุงโอ้โหถ้าเกิดการหายใจนานกว่านี้ผมตายแน่เฮ้ยจะไม่ต้องมาบ่นเลยไหนหาดูดิแหล่งพลังงานอยู่ไหนมีแต่ทองอ่ะกล่องนี้หรือเปล่าเนี่ยไหนครับอันนี้มันเพชรครับเฮ้ยมันอยู่ไหนล่ะไอ้บ้านี่อยู่ข้างหลังแกเนี่ยไหนอ่ะนี่เดี๋ยวต้องพังกำแพงหรือเปล่าวะเนี่ยชะแวบนี่ไงเห็นไหมชาเดมโอ้นี่เหรอครับใช่พลังงานเฮ้ยพวกมันก็ใช้พลังงานเหมือนกันนะเนี่ยนี่อ๋อมี2ก้อนนี่ลุงเอ้าอีกก้อนนึงล่ะอยู่กับลุงเนี่ยอ่ะเอาไปว้ายเราได้แล้วพลังงานแล้วเฮ้ยแชมป์อย่าพูดดังสินั่นแหละครับเอาแล้วพวกสมบัติพวกนี้เราขโมยไปไหมไม่ของโจรเราจะไม่ขโมยของโจรอีกทีนึงนะครับเราขึ้นไปนี้ต้องการหายใจอีกใช่มั้ยครับเนี่ยเออแล้วเนยอยู่ไหนอ่ะเนยน่าจะอยู่ข้างบนนะโอ้ครับเฮ้ยรอลุงด้วยสิก็รีบเดินมาสิครับหุ้ยเช้าแล้วฮุบอยู่ไหนอ่ะลุงปล่อยฉันให้พวกโจรงอได้ยินเสียงแบบได้ยินครบไอ้พวกโจร500ปล่อยฉันนะไปนะโอ้เฮ้ยลุงไอ้พวกโจรขี้เหร่ใช่ขี้เหร่มากจะหล่อหล่อเลือกไปได้เลยไอ้ดำหล่อลื่นดำแต่นั้นยังไงอ่ะโอ้ลุงผมมีอันที่ไปเลยเหม็นขี้หน้าเราผมเหม็นปากด้วยไปแปรงฟันดิลุงเอาไฟแช็กไปผมหน่อยผมจะหายใจไม่ออกแล้วลุงไอ้เลวฮ่าฮ่าฮ่าเลวยังไงไปดูสิพี่เลยดูเลวกินยำพวกเราออกมาอย่าปากไปไม่ออกมาเสียงอะไรเร็วๆไปเร็วๆไปขึ้นออกมาตามไปแชมป์ไปเร็วๆวิ่งดูอะไรเร็วๆรีบตามมามันไม่ตามเรามาว่ะแชมป์เป็นไงกันบ้างอยู่นี่เอ้าเอาว่าไงครับเอาพ่อตาเฮ้ยขอบคุณมากที่มาช่วยเดี๋ยวขึ้นไปพ่อตาก็สบายดีครับเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมเอาเลยออกมาได้แล้วเอ้าลุงพลอยมาแล้วนี่ลุงพลอยว่าไงครับโอ้ยลุงเมาอะไรเอาไปกันเถอะครับไปโอ้ยทุกคนปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากโอ้ไปเฮ้ยเอาใครทำอะไรอ่ะใครเล่นไฟวะบอยอย่าเล่นไฟสิที่รักเป็นไงบ้างอ่ะนึกว่าจะได้อยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตแล้วไม่หรอกเราจะอยู่ด้วยกันและดูแมวกันตลอดไปไปอย่ามาทำเรื่องแถวนี้ไปเธอเดี๋ยวเธออยู่ตรงนี้นะนี่คือที่พักใหม่เราโอเคค่ะแล้วเมื่อวานทำไมน้องเชียร์ไม่กลับมาเร็วๆล่ะพี่เนยพูดอะไรขนาดเลยพูดถึงพี่แชมป์อ่ะแล้วก็ไม่กลับมาเลยนะใช่อยู่หน้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราทำเตาเผาให้นะเนยโอเค
จะได้ทำกับข้าวกินกันอ๋อโอเคทุกคนปลอดภัยนะครับบอยบอยบอยใบแดงอะใบแดงผลิตใบแดงได้เออมีแต่ใบเขียวโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่พ่อตาเดี๋ยวทำเบ็ดตกปลาให้ผมด้วยนะผมจะไปตกปลาได้เลยเฮ้ยเอาไงกันดีเอาไงกันดีเดี๋ยวเราไปเรียกลูกสมุนของเราได้ไปไปกันเลยไปไปกันเลยโอ้ชาบู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 มอมมี่ยักษ์จงปรากฏมา